ุดยอดในสยามลือนามพระธาตุเจ้าโดยตุงประดุงวัฒนธรรมล้านนาเปิดมคาสู่อินโดจีนแผ่นดินพระเจ้าพรมมหาราชอำเภอแม่สายเป็นอำเภอเหนือสุดของจังหวัดเชียงรายและเหนือสุดของประเทศไทยทิศเหนือมีแม่น้ำสายกั้นระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมาทิศตะวันออกของอำเภอแม่สายติดกับอำเภอเชียงแสนทิศใต้ติดกับอำเภอแม่จันและทิศตะวันตกติดกับอำเภอแม่ฟ้าหลวงอยู่ในจังหวัดเชียงรายด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่ติดชายแดนถ้ามีความหลากหลายของชาติพันธุ์ซึ่งมาพักอาศัยอยู่รวมกันในเขตชายแดนเช่นชาวเครือไตอาข่าลัวพม่าและอื่นๆโดยแต่ละชนชาตินั้นมีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายดังเช่นการรับประทานอาหารหมู่บ้านผาคำเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่สายชาวบ้านส่วนใหญ่นิยมรับประทานอาหารที่เรียบง่ายที่มีชื่อว่าข้าวซอยน้อยข้าวซอยน้อยเป็นอาหารประจำท้องถิ่นของคนแม่สายเป็นอาหารที่ชาวต่างถิ่นยังไม่รู้จักมากสักเท่าใดนักสำหรับร้านที่ทำข้าวซอยน้อยที่ได้รับความนิยมในอำเภอแม่สายมีจำนวนมากและเป็นที่ชื่นชอบกันมาตั้งแต่โบราณเป็นอาหารที่รับประทานง่ายและเครื่องปรุงต่างๆที่มีไม่มากสักเท่าใดนักวิธีรับประทานข้าวซอยน้อยมีหลายแบบโดยสามารถทานแบบจิ้มน้ำจิ้มซึ่งต้องนำเครื่องปรุงทั้งหมดมาผสมกันเพื่อให้มีรสชาติกลมกล่อมจัดจ้านโดยฉีกข้าวซอยน้อยจิ้มเป็นคำๆหรือทานด้วยการนำเครื่องปรุงทั้งหมดมารวมกันกับข้าวซอยน้อยที่ตัดเป็นเส้นๆโดยมีผักกะหล่ำสดๆเป็นส่วนผสมแต่บางคนมักนำเครื่องปรุงใส่ถาดข้าวซอยน้อยเติมแป้งตามด้วยผักสดและนำไปนึ่งที่เรียกว่าข้าวซอยน้อยทรงเครื่องทุกครั้งที่ลูกค้ารับประทานจะมีความรู้สึกอร่อยกับข้าวซอยน้อยจากฝีมือของป้าเอ้ยและป้านวลก็ทำให้เธอมีความภาคภูมิใจในอาชีพที่ตกทอดมาจากปู่ย่าตายายแค่ตื่นมาหน่อยมือเล้งมาละเออให้ได้สอนตอนนอนหมอเฮ็ดแต่นี่สื่อตั้งนานผมไปสอนไว้บ่ลืมเด้อคือไตคนได้ขายของมือน่ะหา6ปีแล้วมาอยู่เมืองไทยแต่นายเฮ็ดจริงหรือเปล่ามันเจ้าเขาก็เจ๊เขาเจ๊ก็ต่างเขาโอ้มันต่างเขาโอ้นสายก็เขาหมองมันถ้าเจ๊หันก็เอามาชุบหัวลูกคนต่างเขาหัวลูกคนอันนี้เป็นข้าวฟองมันไม่ได้จ้ะเป็นข้าวฟองข้าวช้านั่นเป็นท้ายนั่นก็จับแก้มกันไม่อยู่ความอร่อยอร่อยของข้าวซอยน้อยร้านป้าเอ้ยและป้านวลทำให้ลูกค้าบอกกันโดยปากต่อปากจึงทำให้ในแต่ละวันมีลูกค้าจำนวนมากมายหลั่งไหลไปอุดหนุนเธออยู่เป็นประจำก็รู้จักมานานแล้วค่ะพอดีมีเพื่อนเป็นไทยลือไทยใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรียนด้วยกันแล้วก็เขาก็แนะนำให้รู้จักก็หลายปีแล้วค่ะก็รสชาติมันอร่อยดีอะค่ะราคาก็ไม่แพงและอย่างมันก็เป็นอาหารที่หากินได้ง่ายในเขตบริเวณแม่สายเนี่ยค่ะข้าวซอยน้อยที่เนี่ยอร่อยครับก็แล้วแต่คนปรุงด้วยแต่ว่าที่มาร้านนี้บ่อยๆก็เพราะว่าเขาทำสะอาดด้วยอร่อยครับผมจะดีมากแถมให้ตลอดได้เยอะกินเมื่อไหร่อิ่มกลับบ้านเมื่อนั้นลองข้าวซอยน้อยเนี่ยมันเปลี่ยนมาแต่มือมันกลับกันมาทั้งข้าวซอยหลวงไอ้เดิมมือก่อนเดิมมือนานๆแล้วนะไปเฮ็ดกินกันแล้วเนี่ยเขามาอยู่เมืองไทยเขาก็เลยมาเฮ็ดขายเพราะว่าเฮ็ดขายเนี่ยเขาก็บอกว่าเออข้าวซอยน้อยเนี่ยมันเป็นจริงหรือใครกินด้วยมะลิกินด้วยเลยเขาก็เขียนป้ายบอกไว้ว่ามะลิกินด้วยใช่ไหมเออมันหวานเพื่อแต่เดี๋ยวสมัยเดี๋ยวนี้กำน้ำไตเขามาอยู่เมืองไทยเขาก็เลยกินข้าวซอยน้อยกันเลยมาพูดจักกันบางข้าวซอยน้อยเนี่ยเป็นที่คนพูดจักกันน้ำก็ไฟเลยมากินมากในก็เลยโอ้เลยตักกันอําหู้จักกันก็จะเลยหู้จักกันมาข้าวซอยน้อยนี่ก็หู้จักมามื้อนั้นนะนี่ก็40กว่าปีแล้วก็คือคนอนุรักษ์มากินคือลูกๆหลานๆมากินตั้งคือมันสูญหายข้าวซอยน้อยนี่นะคนไม่สายมันก็ฮู้โทษกันหมดแล้วแต่คืออันคนอยู่ไกลๆอยู่ที่กรุงเทพกลางแดนที่อ่ะถ้าเพิ่นมาแอวก็คือเพิ่นมากินมันลําแต่ๆเด้อข้าวซอยน้อยเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมอาหารการกินของชาวเครือไตที่อำเภอแม่สายร่วมกันอนุรักษ์ไว้เช่นเดียวกับวัฒนธรรมอื่นที่เราภาคภูมิใจในความเป็นอัตลักษณ์ของเราในรากชาวเครือไตทุกคน